ทีนี้พูดถึงแคมป์คนงานเนี่ยผมต่อเนื่องไปที่แคมป์ที่อยู่แถวถนนเพชรพระรามเขตห้วยขวางคือมันเป็นดราม่าเนื่องจากลูกสาวของหนึ่งในคนงานที่อยู่ในแคมป์นี้ออกมาโพสต์ข้อความคุณพ่ออยู่ในแคมป์ตรวจโควิดก็ไม่ได้ตรวจเพราะว่าสุดท้ายเขาเลิกตรวจกันหมดเห็นว่าคนติดเยอะแล้วที่เป็นประเด็นสำคัญคือมีเข้ากล่องให้เนี่ยจากโพสต์บอก50กล่องในแคมป์มี400กว่าคนแล้วมันจะพอกินได้อย่างไรล่าสุดทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้โทรศัพท์ไปสอบถามคุณพ่อของผู้โพสต์ซึ่งอยู่ในแคมป์เนี่ยฮะย่านถนนเพชรพระรามยอมรับว่าเป็นความจริงข้าวเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเอามาให้40ถึง50กล่องใครที่ไปรับทันก็ได้กินไม่ทันก็กินมาม่ากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตไปตอนนี้ในแคมป์ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจหาเชื้ออะไรเพิ่มเติมเฉพาะของผมมีร้อยกว่าคนนี่คือยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแจกมาจ่ายเลยแต่วันนั้นเนี่ยที่เข้ามา52รอบเป็น101วันอาทิตย์เนี่ยคือใครได้ใครไปถึงก่อนก็ได้ก่อนมันก็คนก็ไม่ได้กินกันเยอะเห็นแต่เขาคุยกันว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาบางคนเนี่ยมันมีอาการไข้อยู่ก็มีในแคมป์ที่พวกผมพักอยู่เนี่ยยังมีการไอการไข้กินยากันอยู่ตลอดอยู่ก็อยากจะออกไปแต่มันออกไปไม่ได้เขาไม่ออกไปไอกังวลนะมันกังวลอยู่หรอกแต่มันทีมันต้องทำใจอ่ะมันบางคนเขาว่าดูแลตัวเอาเองหาลูกหนานี่มากินเขาก็ว่างั้นน่ะมันบรรเทาได้มันหายได้เขาก็ว่าอย่างนี้มันไม่รุนแรงหรอกบางคนก็เราก็คือพูดลักษณะพูดปลอบใจกันเนาะเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราสำรวจเนี่ยก็ปรากฏว่าจริงๆก็มีประตูทางเข้าออกเนี่ยอยู่ทางเดียวมีรั้วรอบขอบชิดมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารดูแลอย่างเข้มงวดนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าแหมถ้าอาหารไม่พอจะอยู่อย่างไรประเด็นเรื่องแคมป์คนงานเนี่ยวันนี้คุณหมอทวีสินก็พูดถึงนะครับว่าขนาดของแคมป์คนงานเท่าไหร่ที่จะอนุโลมให้มีการก่อสร้างต่อเนี่ยโดยสรุปเนี่ยคือเขาให้อำนาจกับทางแต่ละจังหวัดไปเลยนะฮะในการพิจารณานะฮะว่าแคมป์ไหนที่จะอนุโลมให้ก่อสร้างต่อไปได้หรือว่าแคมป์ไหนที่อาจจะต้องหยุดตามคำสั่งของสบค.นะฮะแต่หลักการก็คือแคมป์ที่เล็กหน่อยสมมติว่าวันนี้คุณไก่ปรับปรุงบ้านบ้านหลังเดียวปรับปรุงนิดหน่อยต่อเติมนิดหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะอนุญาตใช่ครับการก็ประมาณนี้นะคะ